สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถได้เก็บคามาชี้เป้ากันแล้วนะครับใครที่ถามหากันเข้ามาครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับรถแนวนี้นี่เป็นรถที่ใช้กันมานานแล้วนะสภาพนี่อาจจะไม่ได้สวยเนียบนิ่งเหมือนรถใหม่นะครับนะก็ลองดูแล้วกันครับนะตัดสินใจกันเอาเองครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับผมก็เจอก็นำมาชี้เป้าให้แล้วกันครับเพราะว่าปกติแล้วจะมีทั้งสายปั้นนะแล้วก็สายพ่อค้าแม่ค้านี่บางคนนี่เขาก็อยากได้รถทรงแบบนี้นะเพื่อที่จะเอาไปทำร้านค้าขายอะไรประมาณนี้ครับทรงใหญ่ๆเขาก็ไม่ชอบนะครับนะเขาชอบทรงนี้เขาก็อยากได้แบบนี้นะครับแต่เรื่องการดูแลรักษานี่ก็ต้องพูดคุยกับเจ้าของเก่ากันเอาเองครับนะว่ามันประมาณไหนนะไปเช็คกันกับตาด้วยครับนะอ่ะมาดูรายละเอียดคันนี้ครับคันนี้เป็น Daihatsu S70V นะครับนะเครื่องเป็นตัว EF660cc ครับเป็นเกียร์ธรรมดาครับนะความร้อนจะของปกติครับเครื่องเพิ่งโอเวอร์ฮอลมานะครับไม่นานนะแต่ด้วยคันนี้เจ้าของบอกว่าจอดนานครับตอนนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับยังไงก็ลองเช็คเรื่องตรงจุดๆนี้ดีๆนะว่ามันเป็นยังไงนะพาช่างไปดูด้วยครับสำหรับใครที่ชอบแนวนี้อยากจะได้ไปใช้งานนะครับคันนี้ถ้าให้ผมพูดตามตรงก็มีดีที่ทะเบียนนะภาษีไม่ขาดเนี่ยนะครับนะทะเบียนเป็นป้ายเขียวนะก็เป็นรถตู้บรรทุกนะครับสายแคมปิ้งสายพ่อค้าแม่ค้านี่ใครสนใจอยู่แนวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคันที่น่าสนใจครับแต่เรื่องการซ่อมบำรุงนี่ก็ต้องพร้อมด้วยนะมีเงินไว้เผื่อการซ่อมบำรุงตรงจุดนี้ด้วยนะครับใครที่ชอบรถตู้เล็กๆแบบนี้นะครับรถแนวนี้ถ้าเป็นมือหนึ่งนี่บอกเลยครับ6-7 แสนได้นะครับนะถ้าชอบแนวนี้นะครับแต่คันนี้เจ้าของตั้งราคาไว้ที่ 100,000 บาทนะครับ 100,000 บาทก็ยังไงลองชั่งใจกันดูแล้วครับนะรถคันนี้อยู่แถวรังสิตครับปทุมธานีนะครับช่องทางการติดต่อก็ลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปเช่นเดิมครับเข้าไปในลิงก์เลยนะติดต่อกันได้โดยตรงเลยครับในลิงก์ก็จะมีเบอร์โทรไว้ให้นะครับยังไงก็แนะนำให้ไปลองขับลองเทสดูด้วยครับเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับแล้วก็ย้ำกันไปครับสำหรับสมาชิกใหม่ๆเผื่อใครไม่ทราบนะครับนะนี่โอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดผมสักคลิปนี้สวัสดีครับ